สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฟย์กัญญพันธ์อนครค่ะสวัสดีค่ะเมยาดาค่ะเป็นไงบ้างสำหรับการที่เรารู้จักกันถึงปีให้รีวิวกันแล้วกันรีวิวกันแล้วกันด้วยระยะเวลา1ปีค่ะก็เจอรอบแรกเอาจริงๆเกรงๆไม่คิดว่าจะสนิทกันได้แต่ว่าตอนเนี้ยเขาชอบทำอะไรเราก็ชอบทำด้วยไปหมดทั้งที่เมื่อก่อนเราไม่เคยชอบทำเลยรู้สึกเขาเป็นคนที่พาเฟซเปิดโลกอะไรใหม่ๆเยอะมากนะค่ะก็ดีค่ะรู้สึกว่าทำงานด้วยกันเราสนุกแฮปปี้อินจอยใช่ก็ของเมย์ก็รู้จักกันมา1ปีเนาะก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเราจะได้มาเล่นด้วยกันหรอกแต่พอแบบว่าได้มาเล่นด้วยกันแล้วเราได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นได้มีกิจกรรมแบบร่วมกันได้รู้จักนิสัยซึ่งกันและกันมันก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบไปด้วยกันได้อะหมายถึงว่ามันคลิกอะสบายๆอะไรเงี้ยก็รู้ใจหนูว่าหนูรู้ใจประมาณนึงแต่เราชอบพูดเรื่องเดียวกันอะใช่เวลาหันหน้ามาแล้วแบบเรื่องเดียวคำเดียวกันใช่ใช่เหมือนมันอยู่ด้วยกันทุกวันด้วยใช่ใช่แต่ว่าท็อปิกอะไรที่เราคุยกันอะเราจะเข้าใจกันมากที่สุดใช่ใช่แล้วเป็นไงบ้างกับการถ่ายทำที่เราทำเรื่องนี้ก็มีแบบมีนั่นความยากใกล้คือที่เราแบบเพราะว่านี่คือเรื่องแรกของเราทั้งหมดใช่ไหมใช่ๆเป็นการถ่ายทำเรื่องแรกที่เหนือความคาดหมายค่ะไม่คิดว่าโอ้โหพาไปไกลขนาดนี้เลยใช่บุกป่าลงน้ำเดี๋ยวเปียกเดี๋ยวแห้งใช่แต่ว่าสนุกค่ะบรรยากาศเพราะว่าทุกคนที่กองค่อนข้างที่จะตลกเหมือนเราค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเข้ากองอร่อยมากค่ะใช่ก็สนุกค่ะมันท้าทายดีในทุกๆวันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในแต่ละวันเราจะเจอปัญหาอะไรบ้างอุปสรรคอะไรบ้างเนาะที่อยู่ในกองอะไรเงี้ยก็สนุกใช่ค่ะรู้สึกว่าโชคดีที่ได้ทำงานคู่กันเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันไหนที่เราแบบไม่ไหวยังมีเขาแบบช่วยให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นไรค่ะซึ่งสปอยว่าเลฟซีนจะเรียกว่าง่ายไหมคืออมุมกล้องเรายกให้เป็นเรื่องของเควเลยเพราะฉะนั้นเรามีสมาธิกับซีนเต็มที่คือเราไปได้เรื่อยๆจริงๆใช่ไม่คัดเลยใช่มันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆน่าจะเป็นซีนเดียวที่พวกเราไม่ได้ดูมอนิเตอร์แบบไม่เคยเรียกไม่เคยมีปัญหาใช่คือปกติเราจะโดนให้เรียกไปดูมอนิเตอร์ก็คือตอนที่เราวิ่งเราเดินเรายืนเรานอนแต่ถ้าเราเล่นเลิฟซีนเล่นดราม่าเราจะไม่โดนเรียกไปดูหน้ามอนิเตอร์เลยแต่ตอนเราเล่นอะคล่องก็คือเราเพราะเราอินกับซีนอะเราไม่รู้ว่าเราเล่นเป็นไงพอเราไปดูในมอแล้วแบบแอบตกใจนิดนึงค่ะใช่มันเขินเพราะเห็นตัวเองมันเขินมากตอนเราเล่นเราก็ใส่เต็มไงแบบไม่รู้ว่าพอดูแล้วแบบมุมกล้องมุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบชวนฟินชวนจิกหมอนมากเคยดูเองมันคือใช่ฝากแฟนติดตามหน่อยว่าเดี๋ยวจะออนไลน์ค่ะก็ฝากซีรีส์ฝันรักห้องนิทานด้วยนะคะเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีดราม่าโรแมนติกคอมเมดี้ก็เรียกง่ายๆว่ามีครบทุกรสเลยก็จะเริ่มออนแอร์นะคะทุกวันพุธ 4:45 ค่ะเริ่มวันที่8พฤษภาคมนี้ค่ะทางช่อง3กด33หรือว่าดูมือถือกด3พลัสค่ะแล้วก็เวอร์ชั่นอันคัทที่สำคัญนะคะลงทางช่อง YouTube Idol Factory Official ค่ะต้องดูหลายๆรอบเพราะว่ารายละเอียดเยอะมากใช่ค่ะช่องทางการติดตามนะคะโซเชียลมีเดีย IG Twitter TikTok นะคะ FLY_RIEZZ ค่ะค่าของเมย์ก็ MAYWYDA ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ